มาดิโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในนักเลงขาสั้นนะฮะผมก็หมดโควต้านะเรียนที่ญี่ปุ่นนะหมดโควต้าเรียนที่ซูซูรันนะผมก็ทำการกลับมาเรียนที่ไทยนะก็ผมก็ได้โควต้าจากโรงเรียนบ้านหนองกลึมมานะนี่ผมก็เพิ่งบินจากสนามบินมานะก็เพิ่งเดินออกจากลิฟต์มาผมก็ยังมีชื่ออยู่โรงเรียนบ้านหนองกลึมนะก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะกลับไปเรียนนะที่โรงเรียนบ้านหนองกลึมเพราะว่าผมยังมีชื่ออยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองกลึมนะก็เดี๋ยวผมจะกลับไปดูโรงเรียนนะโอ้โหเดินทางมาไกลฮะนี่ผมก็โทรให้คนเอารถมาส่งแล้วนะมาส่งนะจ้างเขามาส่งโอเคฮะก็ไม่มีด่านตรวจโควิดนะเดินผ่านได้สบายฮะไม่มีตรวจโควิดนะโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยรีบคิดถึงโรงเรียนละโรงเรียนโอ้โหก็เป็นหนูมงเลยนะนี่กลับโรงเรียนไปดูโรงเรียนหน่อยโอ้ก็เพิ่งบินมาจากสนามบินเลยนะใส่ชุดญี่ปุ่นอยู่เลยก็ตัดผมทรงใหม่นะตอนอยู่ญี่ปุ่นก็มัดจุกนี่ก็ตัดเป็นทรงเนี้ยผมก็ให้คนเอารถมาส่งนะก็เดี๋ยวจะกลับไปดูโรงเรียนหน่อยแล้วกันโอเคฮะโรงเรียนบ้านหนองกลึมยังพอจำทางได้อยู่โหรถก็แรงเหมือนเดิมนะเรียนบ้านหนองกลึมกลับไปดูโรงเรียนไหนมีใครรออยู่ด้วยโรงเรียนบ้านหนองกลึมรอโอ้ไม่ได้กลับไทยนานนะไปอยู่ญี่ปุ่นมาไปอยู่ญี่ปุ่นมามีแต่เรื่องแต่ราวอะ ว่าจะตั้งใจเรียนไม่ได้เรียนหมดโควต้าญี่ปุ่นละกลับมาที่ไทยเดี๋ยวดูโควต้าก่อนนะว่าจะมีโควต้าไปญี่ปุ่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะหมดโควต้าที่ญี่ปุ่นละซูซูรันส่งกลับมานี่ไงเหมือนจะเป็นโรงเรียนเก่าเรานะนี่ฮะโรงเรียนบ้านหนองกลึมเก่าเดี๋ยวลองแวะเข้ามาดูหน่อยน่าจะเข้ามาจอดได้โอเคฮะโอ้โหโรงเรียนเราทำไมคนไปไหนหมดตอนนี้ผมก็อยู่บ้านหนองกลึมนะนี่เห็นไหมเป็นบ้านหนองกลึมอยู่เรียนนักเรียนไปไหนหมดครับเนี่ยบ้านหนองกลึมโอ้โหแต่ก็ยังมีโรงบาลอยู่นะมีที่นอนอยู่โอ้โหคนเรียนไปไหนหมดเขาย้ายไปโรงเรียนไหนก็ยังมีร้านคงร้านค้านะโรงเรียนเราไปไหนกันหมดวะพอหรือเปล่าพอครับโอ้นักเรียนออกไปหมดแล้วใช่ไหมค่าเทอมแพงใช่ไหมโอเคฮะคนก็ออกไปหมดละโรงเรียนบ้านหนองกลึมนี่ก็เป็นตึกอาคารบ้านหนองกลึมยังมีอยู่แต่ไม่มีคนนะบ้านหนองกลึมไม่เป็นไรฮะไม่มีคนผมก็เรียนคนเดียวครับผมยังมีชุดกันเข้ามาแล้วมันก็คันๆนะเดี๋ยวลองไปเยือนโรงเรียนอื่นหน่อยแล้วกันนี่ยังมียึดโรงเรียนว่าหนองกลึมอยู่เลยนี่เป็นไงคู่กับตึกโรงเรียนบ้านหนองกลึมเหรอได้ไหมโอ้โหตึกสูงแน่บ้านหนองกลึมมันค่าเทอมแพงนะตึกใหญ่นั่นแหละค่าเทอมเลยแพงโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยมโรงเรียนอื่นหน่อยแล้วกันอย่าโดนตีเลือดเนี่ย ผมจะโดนต้นตีเลือด
เดี๋ยวไปลองไล่โรงเรียนดูดิทำไมโรงเรียนมีอยู่คนเดียววะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนเอ๊ะไปดูวัดเขาเนี่ยโรงเรียนตรงนู้นไปดูโรงเรียนแถวเขาเนี่ยงงอ่ะเกงเขียวอ่ะเกงเขียวอ่ะมีอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหบินจากญี่ปุ่นมาหรือนักเรียนเขาย้ายไปเยอะกันละเอาปะล่ะฮะจะเอาปะล่ะเอาลูกมากูไม่เอาแล้วใครเจอตัวหลุดก็เล่นเลยแล้วกันทีนี้ยังมีเลือดนักเลงอยู่ดีนะบิ๊กไบค์ยังอยู่นะยังไม่ได้ขายนะเก็บไว้เยอะเฮ้ยนี่มันบูรพาได้ป่ะงงว่าน้องกึ่มคิดว่าน้องกึ่มแว่แต่นั้นมันวัดเขาได้นี่ไล่เยือนดูด้วยไล่เยือนดูหน่อยแล้วกันไปดิไปดิเยือนโรงเรียนน่ะนี่แน่เว้ยโรงเรียนวัดเขานะพอจําความได้อยู่เฮ้ยๆเอาว่ะอีสัตว์ไอ้กึ่มมาทางไหนเนี่ยแล้วทำไมไปบ้านกบเนี่ยฮัลโหลน้องกึ่มเมืองไหนเนี่ยโอ้โหเด็กเก่าโรงเรียนไหนใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยโรงเรียนไหนเกงสีเขียวเนี่ยน้องกึ่มโรงเรียนเขาปิดแล้วเฮ้ยน้องกึ่มผมยังเรียนอยู่เลยเปล่าไม่ใช่ประกาศครูดาประกาศครูประกาศครูดิงงงงน้องกึ่มน้องกึ่มชุดนี้ยังอยู่อีกเหรอพี่ชายครับผมยังไม่ได้ย้ายเลยผมเด็กใหม่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นอ๋อกลับจากญี่ปุ่นเลยครับอ๋อไอตอนนี้อยู่วัดเกี่ยวเลยออกไปใช่ไหมใช่ครับผมย้ายเข้ามาต้องแจ้งแอดอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมเล่นตัวหลุดกันก็ได้นะครับโอเคครับ งงเจ้าก็ได้อันเอาปากออกไกลออกจากไม้ไหมบ้านหน่อยกึ่มตีแม่งใช่ไหมบ้านหน่องกึ่มมาเด้มาเด้เฮ้ยมีมีดมีมีดเหรอแปลว่าเดี๋ยวฟักด้วยว่ะไปเดี๋ยวฟักนะอยู่ริมวันนี้เฮ้ยนาลีท้าทายเหรอวะนาลีเดือดเดี๋ยวยืนรอหน้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวจะมีคนมาบวกอ่ะโอเคโอ้โหมาจากญี่ปุ่นต้องจัดนะมาเดี๋ยวเอาทีละหน้าโรงเรียนน้องกึ่มก็ยังมีหัวใจครับ มากูเอาแม่งเลยมีไหนก้าวอ่ะดิเฮ้ยเฮ้ยด่านั่นเราอ่ะมีคนหลงงูหมายไหมล่ะมีคนหลงงูหมายไหมล่ะแกหาคิดตันเลยไปเล่นคิดตันกันสองกลุ่มมาครับคิดตันที่ไหนมาผมตามไปที่ไหนครับสนามบินครับไปครับ
ไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปขี่ปั้นน้องกึ่มเดินเดียวดิไปดิน้องกึ่มโอ้โหเฮ้ยย้ายมาจากญี่ปุ่นครับย้ายมาจากญี่ปุ่นโรงเรียนปิดไปแล้วแต่ยังมีรายชื่ออยู่งงเลยน้องคือมาปาดหน้าอ่ะเด้อเด้อเด้อเว้ยหัวจะรั่วเลยน้องคือก็มีหัวใจน้องคือก็มีหัวใจครับขำขำโอ้โหกลับจากสนามบินเลยแต่ละคันโอ้สิ่งไม่นานทดเทครับเองรีบเลี้ยวไปไหนมาครับมาครับเองรีบเตรียมไปไหนไม่รู้ดอกผมไม่อยู่ญี่ปุ่นนะโอเคเยี่ยมมามาพี่ผมได้คันหนูไหมพี่เออน้องกึ่มคนเดียวไอ้เหี้ยไปดิไปดิน้องกึ่มโอ้โหไม่ตื่นหุ้ยมีคอนตายข้างเธอเฮ้ยวัดเก่าเอ้ยเดี๋ยวๆๆน้องกึ่มมาจากไหนอ่ะมาจากไหนวะเนี่ยน้องกึ่มมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเด็กเก่าครับน้องกึ่มเป็นมาไงวะน้องน้องกึ่มพี่กูจังเลยเนี่ยน้องกึ่มมาไงเนี่ยน้องกึ่มมาชมได้เลยไม่เคยจะเกรงจะกลัวหน้าไหนเฮ้ยมึงโรงเรียนไหนเนี่ยน้องกึ่มเว้ยน้องกึ่มโอ้ยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยอะไรวะโอ้ยน้องกึ่มมานี่มาติดปากชิบหายแล้วปากติดขอนะขอไปขอไปเดี๋ยวพึ่งข้าเดี๋ยวพึ่งข้านะแล้วนมครับเดี๋ยวแจ้งกันนะเราโดนยุบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นจุดกิจกรรมแล้วเดี๋ยวมาเจอตรงจุดเก็บนี้นะได้ครับโอเคเอาชุดนี้ไปขันชุดนี้ไปขันมานี่เอาชุดต้องเล่นหรือไปใส่ก่อนไอ้ลงในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่มีนั่นอ่ะใช่เดี๋ยวจบก่อนก็ได้ผมเพิ่งบินมาจากญี่ปุ่นไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นนะโอเคครับนี่เขาไม่เคยเห็นนะเขาเล่นใหม่มาเดี๋ยวก็ตกใจกันเลยเฮ้ยอยู่เรียนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอยุดชิดขึ้นด้วยนะได้ครับเอาผมเล่นอันนี้เหรอใช่แล้วใส่ไปก่อนเยอะไม่ชินเลยว่ะเก่าหนังกึ่มไอ้หัวเขียวใจเย็นขอหน่อยเออตีไม่อยู่เลยขอขี้หน่อยวันนี้ตามมาเออแล้วเอาดิใครได้เฮ้ยทีเดียวเฮ้ยโอ้ใจเย็นดิเพื่อนเฮ้ยใครไม่รู้ดีหู
อุ้ยตีไม่ลงเลยเอาพี่เขียวอีกแล้วว้าหมัดเนี่ยเอ้ยเอาบัตรหน่อยเดี๋ยวดูผมถอดสนับก่อนถอดไม่ทันแล้วล่ะมาแล้วมีดาโอ้ยมีดาเป็นไงขอเสริมหน่อยขอเสริมหน่อยโยโอ้โหไม่มีมีกันครบว้าเฮ้ยมาน้องขอเทียบนักเทียบไปดอกแล้วเอ้ยนี่ขอโทษอะไรไปไหนอะไรไปไหนวะโอ้โหอ้าวพี่เขียวหลับก่อนสักนอนข้างไข่มาแล้วเจ้าสาวน้อยน้อยเลยจ้าสาวน้อยโอ้พวกเขาเมื่อไงมาแล้วจ้าเอาไปโทษๆโอ้เฮ้ยมาไปไหนวะโยไปเอาเปิด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 มึงก็เปิดดิโหขัดให้ไอ้นี่ไปหลังเนี่ยหลังเนี่ยเต้นโดยได้อะปะเบียดมาไล่เหรอใครร้องเพลงของเมื่อกี้ที่หัวอะปะเรียบร้อยเฮ้ยกล้ามากเก่งมากขอบคุณบันไม่ซ่อนเต็มเขาไม่ใช่อ่ะพี่กุมายามดา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 พี่กุมายามเอากับพี่มึงกวนตีนพี่มึงกวนตีนกับพี่มึงกวนตีนอ่ะพี่มึงกวนตีนอ่ะโอ๊ยนาดีโอ๊ยนาดีขอโทษนี่เลยวะเป็นน้อยกว่าอัมแพ้อยู่เลยเย็ดจอกลีได้ครับชนะทำไมอ่ะครับชนะลีได้ครับชนะทำไมอ่ะครับทำไมหรอโอเคชนะเลือดได้เว้ยนาลีได้เว้ยนาลีได้เว้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวมันจะยาวไปนะก็เดี๋ยวผมหาโรงเรียนได้ก็มารับชมกัน EP ต่อไปนะว่าจะได้อยู่โรงเรียนอะไรฮะเดี๋ยวไปติดต่อก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะใครที่อยากรู้ว่าผมจะอยู่โรงเรียนอะไรก็ฝากติดตามนะคลิปต่อไปแล้วกันว่าผมจะได้อยู่โรงเรียนอะไรนะตอนนี้ผมก็เอาชุดเข้ามาใส่อยู่เขาก็ให้เดี๋ยวจะเอาไปคืนเขาละไปดูกันว่าจะได้อยู่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวไปแจ้งเขาก่อนนะแบบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ